เออถ้าเกิดใครไปทีมไทยทีมไหนได้ไป Ascension รอบนี้ใช่ไหมน่าจะเป็นโมเมนต์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตแน่นอนอ่ะเอาจริงนี่เป็นงานแลนด์ครั้งแรกในประเทศไทยเลยนะ Ascension เนี่ยกูจะพูดถึงงานนี้แค่คิดก็ขนลุกละขึ้นมาแต่ว่าขวาหลังแบบนี้แล้วงัดมาอีก1เหลือ2ต่อ1แบบนี้เฮ้ยมันอยู่ตรงนี้นี่แหละตัวปัญหาเข้ามาแล้วเอสิกครับโอ้โหไป2 2 2 1ต่างบอลกูรอขวากูรอขวากล้องโอเคโอเคฝั่งเดียวของกันเฮ้ย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 ฝั่งเชลผมด้วยนะครับรอบเพลย์ออฟขอบคุณมากครับทำมือสวัสดีดิสวัสดีครับไม่ต้องมือสวัสดีเฉยเลยครับโอเคครับวันนี้เรามาทำอะไรครับวันนี้เรามาพรีเซนต์อะไรวะบูคูเซนบล็อกวันเดวิดแอฟริกาทีวีครับผมบูมสวัสดียังสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนที่ไหนกันวันนี้เราอยู่ที่ร้านเนื้อย่างเราขาดใครไหมตอนนี้เราขาดใครไหมตอนนี้ขาดพี่เอไปเยอะให้ลุงมาไม่ถึงทันทีก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาวอชปาร์ตี้คู่มิดเจอบูเซนนะครับที่แอฟริกาทีวีกันแต่วันนี้เรามาถ่ายเบื้องหลังกันว่าเรามาทำอะไรกันบ้างก่อนที่เราจะไปวอชปาร์ตี้เฮ้ยบูมยังไม่ทำงานเลยนะสวัสดีครับมึงสวัสดีอย่างเดียวเลยไม่ทำอะไรเลย A few minutes later พี่เอ๋สวัสดีครับสวัสดีครับมีกิจกรรมเล็กๆนะครับใครที่มาสายจ่ายครับจ่ายนะสภาพหลังสงครามหายไปหนึ่งหน่อเปลี่ยนไปห้องน้ำถ้าเราเดินไปอ๋อมาแล้วเป็นไงบ้างครับพร้อมกินต่อโหกินอะไรพี่สั่งเลยพี่เอาไปกลับละก็เดี๋ยวเราจะไปที่บริษัทไทยโคโคนัทของจีจังที่วัดปาร์ตี้หรอครับฉันน่าพามาไปก็ไม่รู้เราอยู่กันที่ไหนคะเจอน้องๆด้วยมาอยากจะไปแล้วละปั่นนี่ครับปิดเกมในวันนี้ที่ที่มาจะได้2ต่อยังมือสั่นดีแต่สนุกจริงอ้าวจบที่ตะกอนี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรครับมากินข้าวครับอ้าวก็อร่อยมารอเชียร์ฟูเซนครับผมแต่เราดู2คู่เลยก็คือเราดูในแอป Africa TV นะครับผมก็ฝากทุกคนเข้าไปติดตามกันได้เพราะว่าอนาคตถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะไปสตรีม Africa กันทั้งหมดแล้วมั้งยังไม่รู้เหมือนกันอืมนี่ครับมาจากไหนครับวันนี้มาจากลาดกระบังครับกินข้าวข้าวอร่อยมั้ยครับสุดยอดแล้วบาสมาจากไหนครับบาสจากสุพรรณครับพี่อ้าวของพี่ไม่ให้หรอของพี่หรอวันนี้ก็ฟูเซนเจอกับเซอร์เซียสายบนครับส่วนมิดก็เจอกับคิดก็มาลุ้นกันว่าวันนี้ฟูเซนจะได้ไปรอบชิงหรือเปล่าใจก็คิดว่ามิดชนะได้อยู่แล้วแต่ก็ไม่อยากให้มันชนะหรอกทำไมเราก็จะพูดแบบว่าในมุมมองการแข่งขันนะที่มันก็ตึงไม่งั้นมันก็จะเป็นงานยากลำบากของทางฟูเซนอีกที่ต้องเจอมิดอีกรอบนึงอ๋อนี่คือเราคิดไว้แล้วว่าฟูเซนไปรอแน่นอนไม่ก็ลำบากอยู่รอรู้ว่าจะมี2แมปหรือ3แมปแค่นั้นชาลทีธวัฒน์เมื่อวานเชียร์มิดยังไงเนี่ยมาเชียร์มิดเป็นคอนเทนต์แต่ถ้าเซอร์เซียวันนี้เชียร์จริงจังทีมน้องอ้าวอ๋อศิลป์ศิลป์อ๋อศิลป์น้ำเมืองเฟลคนอะไรพวกนี้ก็รู้จักอ๋อเฟลมึงก็รู้จักหมดเลยก็คือเชียร์เซอร์เซียแล้วมันเอามึงมาทำเพี้ยนด้วยมาก็ทุกคนก็อยากจะให้ฟูเซนชนะอยู่แล้วล่ะอาจจะไม่ใช่ทุกคนอาจจะเป็นแค่แฟนคลับแค่นั้นเองรวมถึงพวกเรานะแฟตการมีแฟต
ออกถึงลูกปึ๊บไกลนี่ไกลใกล้ๆแล้วปาไปเรียบโอ้ยขาวจั๊วตายต้องไปสุดทางเฮ้ยเดลด้าบอลแล้วเหลือบอลเลยป้าได้ไหมตัดไหลเพื่อนรู้แล้วป่ะดีเมนรู้ไหมถ้าดีเมนได้นะดีเมนต้องรอให้ไม่เล่นเลยตัดเลยครับแต่คิดตัวเป็นคนแทนเงียบนะมันจะแฝดออกหรือเปล่าดีวะมันจะแฝดออกไม่เก็บข้างบนโอ้ยรถแฝดได้วะเฮียเลยคิดตัวเก็บ2ให้138ตรงไอ้กระโดดข้ามตัวไงอ่ะแล้วกระบังแล้วไปไล่อยู่ฮอตแต่ว่าหล่นนี่โอ้โหหล่นนี่ฉันบาดแล้วว่าจีจีนะ25วิจีกระวางเหนือ6วิมาที่ตัดไปดึงเหลือ4ได้กระวางมาแล้วกองกาเรสโอ้จีจีไปแล้วแล้วเทมสุดท้ายเป็นจีรพงษ์วันนี้เรามาวอชปาร์ตี้ครับเป็น Africa TV Expo Sense ครับผมก็คู่เมื่อกี้คือเซอร์เซียเจอกับเอ็มเอทีเอชครับต้องบอกว่าหากปากกาเซียนเพราะว่าเอาจริงถ้าเกิดพูดแค่คนที่นั่งแพนเนลนะทาเลนท์ทุกคนนะไม่มีใครคาดหวังว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นว่าแกรนด์ไฟนอลจะเป็นฟูลเซนส์เจอกับเซอร์เซียประมาณ 90% ของทาเลนท์นะครับบอกเลยว่าพรีดิกว่าเป็นเอ็มเอทีเอชแล้วตอนนี้คือพังหมดพังทั้งกระดานเลยครับทั้งกระดานของทางทาเลนท์เนี่ยแล้วก็เสียความน่าเชื่อถือไปหมดแล้วครับพูดออกไปแล้วตอนนี้บรรยากาศตอนนี้คือเราเหมือนมาเชียร์มาดูมาวอชปาร์ตี้กันมันเลยการวิเคราะห์ไปแล้วอ่ะถ้าเคยพูดแบบว่าส่วนตัวเลยละกันคืออยากให้ฟูเซนชนะแล้วอยากให้ฟูเซนได้ไปต่อแล้วก็ไปแข่งในเอเซนชั่นแต่ว่าเราก็พูดยากว่ะเพราะว่าทุกอย่างตอนนี้มันผิดคาดไปหมดแล้วทั้งฟอร์มของฟูเซนที่ดีผิดคาดด้วยนะมันก็เลยมีลุ้นหมดเลยก็เซอร์เซียเขาก็มาดีเราต้องยอมรับแต่อย่างน้อยที่เราได้เปรียบครับเราได้พักครับแล้วเราก็ไม่เหนื่อยเท่าเขาแน่นอนเมื่อกี้เป็นไงบ้างคู่ที่แล้วเมื่อกี้ก็ต้องบอกว่าผิดคาดหลังจากที่ทุกคนคิดไว้นะครับผมเป็นเซอร์เซียชนะสมิธ 2-1 นะครับผมคิดว่าคู่ต่อไปคู่ชิงคิดว่าฟูเซนสบายๆครับเพราะว่าเซอร์เซียแบบใส่มาหมดแล้วเมื่อกี้3แมตช์โค้ดฟูเซนน่าจะนั่งจดรายละเอียดไปหมดแล้วแล้วก็การแข่งขันยาวขนาดนี้มันเกี่ยวกับเขาเรียกว่าความเหนื่อยล้าอะไรพวกนี้แล้วก็มีผลค่อนข้างได้เปรียบพี่ไอคิดว่าพีดิกสกอร์ไหนพี่ไอ 3-0 เลยครับผมเลยกลับบ้านไวดีเลยครับดีเลยครับรีวิวกูเมื่อกี้หน่อยดิก็ถือว่าพลิกไอ้จริงจริงจริงก็คือพลิกมากไม่มีใครคิดหรอกว่าเซอร์เซียจะชนะถูกต้องไหมล่ะใครๆก็ต้องมองว่ามิดเขาดีมาทั้งปีจริงๆแต่มันก็มาตายตอนจบที่มันเป็นงานใหญ่ก็เสียใจด้วยครับเสียใจด้วยยินดีกับเซอร์เซียนะครับเสียใจด้วยกับ PTC จริงแฮชแท็กเก็บความแค้นเฮ้ยพอแล้วแล้วกูหน้าคู่หน้าคิดว่าฟูเซนพีดิกอันนี้กลางเลย 3-1 นี่ครับผมพีดิกหน่อยครับพีดิกหน่อยเซอร์เซีย 3-0 อ้าวก็เขาไอ้นี่อยู่แล้วนี่เป็นกลางไม่เป็นไรกลางผมเป็นนี่อยู่แล้วผมเชียร์น้องๆแต่ถ้าโดนไล่ออกก็ไม่เกี่ยวไงก็เขาเชียร์กับฟูเซนเต็มบ้านเลยก็เรามีน้องๆอยู่ที่รู้จักพอที่สุดแล้วกันใช่แต่เกินเอาจริงๆหน้าตาพูดแบบจริงๆจังๆเลยก็คือไม่คิดว่ามันจะเข้ารอบมาได้ขนาดเนี้ยก็คิดว่าน่าจะโดนแหละโดนฟูเซนแต่เราเชียร์น้องอ่ะตามมาครับสวัสดีครับก็วันที่3แล้วพี่มาวันปาร์ตี้เมื่อกี้เป็นไงบ้างเฉาโชว์เฮ้ยทำไมหน้ากูมืดจังมืดหน้ามันไม่ต้นตกไฟอ่ะนี่ๆๆเฉาโชว์เกิดขึ้นได้ไงวะแต่ก็มันเป็นผลดีนะถ้าเกิดมองในเรื่องของแบบคู่ต่อสู้อะไรอย่างงี้นะทำไมอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมิดก็เป็นทีมเต็งอ่ะเข้าใจป่ะมันก็ไม่มีใครอยากเจอหรอกแต่คือแม่งเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคือเกิดเหตุการณ์วิปริตซึ่งแม่งคือทางของพวกเราแล้วตอนนี้อยู่ที่ตัวพวกมันเองแล้วว่าจะทำได้ไหมฟูเซนสู้ทุกคนทำได้เล่นด้วยกันเล่นด้วยกันด้วยกันนะเพื่อนลบละ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 เฮ้ยขลังล่าเลยไอ้นี่เดี๋ยวฟอร์เอาโบไว้ก่อนแล้วพี่โดเอาไปเก็บต้องไปเฮ้ยโอ้ยไอ้ฟรีเอาไปได้ครับนี่5ต่อ3จับเซอร์เซียอีกแล้วลูกนี้ปาดมาอย่าบอกนะคือจอนโลเซนทุกเรียบร้อยสี่ละพกเอาให้ฮะโอ้โหไอ้เซนชั่นเหรอ2ไอ้เซนชั่นเหรอไอ้เซนชั่นหรือเปล่าไอ้เซนชั่นเหรออเลิร์ตจัดการไปได้ที่รัวดันเข้ามาจัดการไปได้ดีอย่างได้ไว้ดีกว่าเอาพี่ไว้รออยู่กับผมแล้วจังหวะนี้ไอ้เซนชั่นไปไอ้เซนชั่นครับเซอร์เซียทำได้เซอร์เซียครับกลับมาจากความตายแล้วมาเขาเองไปไอ้เซนชั่นจนได้เลยครับเราได้พักครับแล้วเราก็ไม่เหนื่อยเท่าเขาแน่นอนเขาเรียกว่าความเหนื่อยล้าอะไรพวกนี้แล้วก็มีผลค่อนข้างได้เปรียบไม่เป็นไรที
แล้วก็แพ้ทีมแขนร้ายเหนื่อยมาก่อนแท้ๆสัตว์แพ้สวัสดีครับผมบูมบุรพาครับจากฟูลเซนส์ครับครับบูมบุรพา from Full Sense สวัสดีค่ะมินูก้าค่ะมินูก้าสวัสดีครับผมซุปเปอร์บัสครับจากทีมฟูลเซนส์อีสปอร์ตครับผมซุปเปอร์บัส from Full Sense Esports สวัสดีครับผมไวเปอร์เดมอนนะครับจากฟูลเซนส์อีสปอร์ตครับ also Viper Demon from Full Sense oh my god look at the fans รู้สึกยังไงบ้างที่ Ascensiongาน VCT งานแข่งเกม Valorant เนี่ยได้มาจากที่ประเทศไทยก็คือผมรู้สึกตื่นเต้นนะเพราะว่ามันก็เป็นงานแลนงานใหญ่นะครับที่คัดเข้าแฟนชายลีกก็รู้สึกว่ามันก็คุ้มค่าดีที่แบบว่ามีแฟนๆมาซัพพอร์ตขนาดนี้นะครับก็รู้สึกอยากให้มีอีกครับผมPush out, time on a crystal, plays it patiently, he swings back in, but 12 seconds, and they can just scatter to the wind, the fault line will connect, he's got the spike, he's gonna TP across the map, can he get it in time, it's gonna be so damn close, but I believe he has it, it's scary, he might just be able to bring this back from the brink, I believe he wanted the TP up into heaven, couldn't make it happen, sends down the smoke, and my god, what a position to be in, unthinkable.Certainly not, Achilleos. Certainly not. Ooh, counter TP here from Tornico. Oh, but cancels it. He's gonna check one. Gets the headshot. He gets the ace. Scary. The hometown hero drags it across the line in an impossible round. Ooh, he's in the high spot. ต้องบอกว่าไม่รู้ว่าเขาเล่นพลาดหรืออะไรนะแต่ก็ถือว่าเป็นคัทที่เพอร์เฟกต์จริงครับแล้วก็ปิดเกมได้สวยสุดยอดครับเดี๋ยวผมฉีดรีเฟกเข้าส่งมาได้ครับเดี๋ยวจะลองกินก็ผมได้มาแล้วครับเดี๋ยวไปลงแรงดูว่าเป็นไงรัวอยู่บูธแอฟริกาครับโดนนี้ที่นี่รอซื้อมาให้เป็นเพื่อนบอกให้ว่ามาช่วยนั่งดูแข่งอยู่ดีตอนนี้ที่งานก็สกอร์2-0แล้วครับเราเข้าไปดูคิดว่าน่าจะเป็นแมตช์สุดท้ายครับโอกาสน้อยมากที่สกาครับจะกลับมาเป็น3-2เพราะว่าล่าสุดเกมคิงเพิ่งโดนไป0-4งานแลนอย่างงี้โอ้โหผมว่ามีผลต่อจิตใจเยอะจัดเลยนะต้องเอาใจช่วยเขาครับถ้าใครติดตามเชียร์บรรยากาศในงานแลนเป็นยังไงบ้างครับเราไปอยู่บนสเตจเนี่ยผมว่ากดดันนะเป็นผมกลับบ้านเลยดีกว่าร้องไห้ อยากขึ้นสเตจไปแข่งกันปีหน้าก็ถ้ามีโอกาสก็อยากขอให้เป็นรายการไทยก็ได้ครับหมายถึงแบบเป็นรอบแบ่งกลุ่มไทยอะไรเงี้ยคัดไทยขอให้มีงานแลนเหนือประเทศอื่นเขาแค่นั้นเองแล้วดูบรรยากาศในงานมีบูธอะไรบ้างก็เยอะนะครับเป็นบูธของไรออทส่วนใหญ่ก็จะเป็นของวาโลข้างหลังก็เป็นทีมเดนแมทไปเล่นกันแล้วก็นี่ก็เป็นบูธของเราครับแอฟริกาเยอะนะวันสุดท้ายแล้วครับเยอะรู้สึกดีใจครับที่เห็นแบบคนอยากมาดูแข่งกันเยอะขนาดนี้คอมมูนิตี้มันโตขึ้นใช่ครับก็อยากฝากไปถึงออร์แกไนซ์หลายๆท่านก็ถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้มีงานแลนทุกรอบของรายการเกมวาโลแรนต์นะครับเอาละครับเห็นตำแหน่งสปอตกันมาทั้งคู่ครับโอ้โหเครซี่กายวินาทีแชมเปี้ยนครับท่านผู้ชมครับเครซี่กายเครซี่กาย
ู้ชมโอ้โห3-0ครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เราบอกกันไว้ครับ winning moment ครับบรรยากาศของบริษัทอีสปอร์ตครับพวกเขาพยายามมาทั้งปีครับมากกว่าปีด้วยซ้ำพี่เบนนี่คือแชมเปี้ยนของรายการนี้ครับบริษัทอีสปอร์ตครับเป็นทีมสัญชาติสิงคโปร์นะแต่เป็นตัวแทนที่มาจากมาเลเซียสิงคโปร์ครับจบแล้วครับกับแอสเซนชั่นที่จัดประเทศไทยก็รู้สึกดีครับได้ร่วมงานใหญ่ครั้งนี้ถึงเราจะไม่ได้มาแข่งขันก็เลยก็ได้เราก็ได้มารับชมหรือว่าได้มาดูก็ตื่นเต้นดีครับหวังว่าครั้งหน้าเราจะได้มีโอกาสได้ขึ้นเล่นบนเวทีครับผมยินดีกับบีด้วยนะครับก็กล่าวไว้แล้วครับว่าเป็นเต็งหนึ่งรายการนี้อยู่แล้วแล้วก็เรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องอะไรเพราะว่าบีดูมีสิทธิ์ที่จะได้อยู่แล้วครับแล้วเจอกันขอให้เป็นปีที่ดีของฟูเซนในปีหน้า